ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสลัทที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสลัทที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ w o m e n Gardening หากผิดภาพประการใดขออภัยหนที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะบทคัดยอ่อ ไ i อิน a ีจสมาราจายาและ IW วิรัตปาจา2553การศึกษาไม้ดอกลักษณะาทางสรีรวิทยาของผลไม้สลากกุลาปาเซอร์เพื่อป้องกันความล้มเหลวของผลไม้ชุดการออกดอกของผลสลากกุลาปาเซอร์เกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกๆ3เดือนหรือ4ครั้งต่อปีแต่จะมีฤด,ดูการออกดอกเพียง1-2ฤด,ดูเท่านั้นผลิตผลไม้ ความล้มเหลวของชุดผลไม้ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาลการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกดอกลักษณะทางสรีรวิทยาของผลงูกุลาปาเซอร์เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการติดผลและเพื่อออกผลนอกฤดูการสุ่มการออกแบบที่สมบูรณ์โดยใช้ปัจจัยการรักษาเดียวและการทำซ้ำ20ครั้งในการวิจัยการรักษากำลังออกดอกฤดูกาล ประกอบด้วย3ระดับคือเซลล์วันเมษายนกาดูกรดก,กรดัาคมและเซลล์ถูตุลาคมการวิจัยได้ดำเนินการที่สวนผลไม้งูของเกษตรกรในหมู่บ้านไซบีตันตามบนบีบันเดมอำเภอกาลังอาแซมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน2552ตัวแปรที่สังเกตได้คือการจเจริญเติบโตของดอกและผลไมโครเมต ปริมาณ N, P และ K, ติ pH และปริมาณดิน N, P และ K วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปวนอนวาผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเพาะปลูกเพื่อออกดอกจะเหมือนกันระหว่างรููการของเซล i ิวันกาดูและเซล i ทูอย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ผลชุดของกาดูต่ำม,มาก20.53%หเรซหรือดอกร่วงสูงมาก79.47%เซนเนื่องจาก สภาพอากาศไม่อำนวยสภาพที่มีวันฝนตกและปริมาณน้ำฝนรวมต่ำมากดังนั้นพืชจึงได้รับน้ำไม่เพียงพอนั่นคือระบปุด,ด้วยปริมาณน้ำสัมพันธ์ต่ำสุดบนใบการผลิตผลไม้นอกฤด,ดูของผลสลากุลาปาเซอร์ถูกกำหนดโดยการลดเปอร์เซ็นต์การลดลงของดอกไม้โดยใช้การชนลประทานเป็นการทดแทนผลรวมที่ต่ำวันที่ฝนตกและปริมาณน้ำฝน